คะพูดคุยกับคุณชาญชัยพันธาธนากิจผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมแดงประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาญชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับหุ้นไทยช่วงนี้เช้ามาก็เขียวตกบ่ายก็เหี่ยวนะครับวันนี้จะเป็นยังเป็นอย่างนั้นอีกไหมฮะครับก็จริงๆผมว่าภาพในระยะสั้นก็อาจจะเป็นการเหมือนกับสร้างฐานไปก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังรออยู่เนี่ยนะครับนั่นก็คืออีเวนต์สำคัญสัปดาห์หน้านะครับนั่นก็คือในส่วนตัวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ภาพเนี่ยนะครับในแง่ของตัวริสอัพไทในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะชะลอลงบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในมุมของตัวโฟลต่างชาติเนี่ยนะครับที่มันยังเป็นภาพของการไหลออกเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้การปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ขาดความต่อเนื่องนะครับครับค่ะช่วงนี้แรงซื้อของวายุพักนี่เราขาดไปแล้วเหรอคะหรือว่าเขายังเข้ามาพยุงกระสุนยังเหลือไหมกระสุนยังเหลือเยอะไหมครับก็จริงๆถ้าเรามองการให้สัมภาษณ์ของทางปลัดคลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ก็ยังมีการอัปเดตนะครับว่าในส่วนของตัวเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุพักเนี่ยใช้ไปประมาณสัก 30% ของพอร์ตการลงทุนนะครับดังนั้นถ้าสมมติเราตีความว่าพอร์ตการลงทุนหมายความว่าเม็ดเงิน 150,000 ล้านนะครับที่ลงทุนที่ระดมทุนไปได้เนี่ยก็หมายความว่าเม็ดเงินที่เพิ่งใช้ไปประมาณสัก 45,000 45,000 ล้านดังนั้นหมายความว่ามันยังมีเม็ดเงินเหลืออยู่เนี่ยนะครับประมาณสัก 100,000 ล้านนะครับผมว่ามันก็ยังมีเพียงแต่ว่าภาพของตัวการไล่ราคาเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนักลงทุนสถาบันเนี่ยนะครับเวลาลงทุนเขาก็ต้องให้น้ำหนักกับในแง่แฟกเตอร์ทางปัจจัยทางพื้นฐานด้วยนะครับแต่ผมมีจุดที่เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะก็คือในส่วนของตัวเมื่อวานที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยคือปิดลงมาแถวๆ1447อ่ะนะครับจริงๆมันต้องบอกว่ามันใกล้กับระดับปิดในช่วงเดือนในช่วงปลายเดือนกันยาเลยนะครับที่ปิดก็อยู่แถวๆตัวนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าระดับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งนะครับระดับดัชนีหนึ่งนะฮะที่ถ้าผมว่าย่อลงมาแล้วย่อลงมาจากตรงนี้นะครับก็คือผมว่าเม็ดเงินของกองทุนวายุพักเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามารองรับนะครับแบบนี้เราแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับระหว่างที่เราก็ยังคงรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ครับก็จริงๆถ้าภาพระยะสั้นเนี่ยนะครับคือถ้าสมมติว่าเราจะเก็งกำไรนะครับก็ธีมเด็ดๆก็คงจะเป็นการให้น้ำหนักเรื่องของการเก็งกำไรกับผลประกอบการในไตรมาส3นะครับซึ่งจริงๆผมว่าในรอบนี้นะครับหลายๆตัวโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับพวกโดเมสติกคอนซัมชันของบ้านเราเองเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในโหมดที่ยังเติบโตได้นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับดังนั้นก็หลายๆตัวก็ยังหาฐานหุ้นลงทุนได้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับในระยะสั้นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นนะครับในเรื่องของราคาน้ำมันดิบอะนะครับที่ผมเห็นก็คือว่าเมื่อวานนี้มันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2% นะครับก็จากมีกระแสข่าวนะครับว่าในส่วนตัวกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยนะครับจะมีโอกาสนี่ครับที่จะเลือกนะครับการปล่อยน้ำมันออกมาในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยผมว่าก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์บวกนึงได้นะครับสำหรับการเก็งกำไรของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับค่ะเลือกท็อปพีคให้เราหน่อยสิคะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับที่เราเลือกถ้าหุ้นที่เก็งกำไรกับผลประกอบการนะครับที่ไตรมาส3ออกมาดีแล้วก็ไตรมาส4น่าจะดีต่อเนี่ยเราเลือกในส่วน CPO กับบูบิกนะครับแล้วก็ถัดมาถ้าจะกลุ่มพลังงานนะครับถ้าเราจะเก็งกำไรนะครับไปกับราคาน้ำมันนะครับก็ตัวตรงๆเลยก็คือต้องเป็นปตท.ตผ.นะครับมีโอกาสที่จะหลุดจากแถวๆแนวรับที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ไหมฮะตรงถ้าสมมติแนวรับค่ะครับก็จริงๆอ่ะผมว่าในระยะสั้นอ่ะถ้ามันหลุดผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะแกว่งได้เหมือนกันนะถ้าตลาดผันผวนแต่ว่าเรามองเป็นโซนดีกว่านะครับโซนแนวรับแรกที่เรามองเนี่ยก็คือตรงบริเวณช่วง1430ถึง1450นะครับผมว่าโซนเนี่ยเป็นโซนที่น่าจะตั้งรับได้เพราะว่าถ้าเราไปมองนะครับในแง่ของตัวหน้าตักแล้วกันนะครับของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับที่รอบเนี้ยคือเขาเริ่มซื้อมาตั้งแต่20สิงหาคมนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูเน็ตบายรอบนี้ของเขาเนี่ยมันเหลืออยู่เนี่ยประมาณสัก7,000กว่าล้านละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่บนสมมติฐานนะถ้าเขาไม่ควักรอบก่อนหน้ามาขายอีกนะฮะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่ดาวไซน่าจะเริ่มจำกัดในช่วงนี้นะครับโอเคได้ฝรั่งที่ขายต่อเนื่องนี่ดูเหมือนว่ากระสุนรอบที่ซื้อมาล่าสุดเนี่ยน่าจะขายใกล้หมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณชาญชัยนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ